เอาละครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมทั้งสองไทม์นะครับอยู่กับฟุกนะครับผมวู้ซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่ในMinecraft Crazy Craftอีกแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับผมระหว่างที่ผมมาหาหมู่บ้านเนี่ยทำให้ผมได้ไปเจออุปกรณ์สร้างชุดเกราะที่คือชุดเกราะควีนเนี่ยผมกับไอ้รองเท้ามอสซิลล่าที่ดรอปมาจากมอนสเตอร์นะครับผมแล้วแม่คือถ้าเกิดแค่มึงตีมดเว้ยมึงก็สามารถดรอปรองเท้าที่โหดที่สุดในขวดเกือบที่สุดในเกมได้มึงคิดดูดิแหววะเออได้จริงแค่มึงฆ่าหมดอะแค่นั้นเองเว้ยไม่ได้ยากเลยนะครับผมแล้วเราก็ไปเจอหมู่บ้านใหม่ด้วยนะครับนะเพราะว่าเราผมอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ใช่หมู่บ้านนั้นมันเถื่อนเกินหมู่บ้านนั้นมันโอพีเกินนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับเรียกว่าของผมแม่งอย่างฟูอะเนี่ยครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมเลยจะพาน้องฟุกนะครับผมนะน้องฟุกกะล่อนของเรานะครับกะล่อนเฉยกะล่อนนะชื่อโหดจัดพาน้องฟุกกะล่อนไปครับผมไปขุดแร่แล้วพวกนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าผมอยากจะพาฟุกอะไปหาดาบที่โหดที่สุดในเกมก่อนนะครับนะเกือบที่สุดในเกมมันจะไม่ที่สุดหรอกเว้ยนี่มดใหม่ละอย่ามดใหม่ละมดมาบ่อยจังเว้ยโหดาวที่โคตรที่เกิดดาวโอ้ยโดนวันเฉยเลยยัดเมมโคตรเกือบที่สุดในเกมเว้ยเราต้องใช้อุปกรณ์ในการสร้างคือไดมอนด์โกแล้วก็ไอรอนแล้วก็โคนะครับผมนะโอเคตอนนี้ฟุกยังไม่มีอุปกรณ์เลยนะครับนะก็คือยังไม่มีอุปกรณ์พิกแอคหาจากไหนวะเนี่ยพิกแอคเหรอกูใช้นั่นอ่ะกูหาตามหมู่บ้านอ่ะแต่ตอนนี้เรามีวิธีการพิกแอคเลยพิกแอควิธีการทำก็คือว่าเราจะไปที่จะต้องหาเหล็กให้เจออันนึงได้มาเผาแล้วเหล็กมาครับเราพิกแอคนี้ไปแทนแล้วกันไหม no พิกแอคตก no เฮ้ยมันขโมยขโมยนี่อีเนี่ยขโมยอีสัตพิกแอคโกอีสัตข้ามันข้ามัน no โอ้ยโคตรเกียจเลยขโมยพิกแอคเนี่ยโอเคครับผมในวันนี้นะครับผมเลยจะพาฟุกไปคนเมืองก่อนนะครับผมทุกคนซึ่งเหมืองนี่ต้องบอกเลยว่าน่าจะอันตรายอยู่นะอันตรายเพราะเปิดไปดีกว่าครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาฟุกไปหาไปนั่นก่อนนะครับไปข้างบนเขาเรียกนะบนพื้นที่สูงๆก็คือเมาน์เทนก่อนนะครับผมเพราะว่าเมาน์เทนเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเจออุปกรณ์จากหมอดนิวเคลียร์นะครับผมซึ่งอุปกรณ์หมอดนิวเคลียร์เนี่ยมันน้อยสำหรับการครับไอ้นั่นน่ะครับชุดครับชุดควีนสเกลนะครับผมซึ่งชุดนี้นะครับจะไม่มีวันแตกสลายแล้วก็จะมีความสามารถก็คือว่าชุดเนี่ยจะโดนตัวอะไรตีก็แทบไม่ตายเลยนะครับผมเอาไงพลังป้องกันเกินเออพลังป้องกันมันเอาไว้สำหรับการเล่นเล่นเย็นจบเกมเพื่อนเล่นเย็นจบเกมคืออะไรก็คือแบบเล่นแบบจบเกมเลยไงโอเคโอเคโอเคเอ๊ะลงเหมืองก่อนดีกว่าไหมลงเหมืองไหมเพชรด้วยวะไอ้ยันนี่เพชรปลอมใช่มีเพชรปลอมมีเพชรปลอมเนี่ยนี่ไงโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอ้ยแต่ค่ามดอย่างเงี้ยก็ดีนะเว้ยเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะดรอปของแบบว่านี่อะดรอปอะไรมาวะหรือรู้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของปลอมนี่อันนึงไออันนี้เป็นหอแร่ปลอมหมดเลยว่ะเพื่อนเลยหลบดิขอหน่อยขอหน่อยเหอะขอหน่อยเหอะทุกคนเพิ่มมึงอะโอ้ของปลอมนาฬิกาที่กูใส่อยู่นี่ดรอปอิงอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยอิงได้นี่ไปด้วยวะได้ถกค่าอะไรแหละนั่นแหละเป็นของเฟอร์นิเจอร์มันก็จะมันมีโอกาสที่จะดอกของหลายอย่างมากเลยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นนะครับผมสมาธิเอ้ยเพื่อนเอ้ยมันดอกมันเก่งเพชรปะวะใช่เหรอเอาปะเอาเอ้ยเอาเอ้ยใครตีกูตัวเลยตีกูไอ้ข้างล่างดอกคิดตั้นมาวะเอ้ยมันเอานี่ดิไอ้ฟูมันดิฮะโอเคว้าวเฉยได้นี่แหละครับผมความเจ๋งของพวกมดปลวกนะฮะคือมันจะดอกมดปลวกมดปลวกปลวกดอกอะไรเนี่ยอ๋อไอ้นี่สไปเดอร์ไอ้อยู่ใกล้จังวะเฮ้ยอยู่ใกล้แค่เอื้อมมือเอ้ยเราควรที่จะหาไอรอนก่อนป่ะเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือไอรอนเว้ยไปดิหาไอรอนไอเหล็กกับเหล็กตอนนี้อาจจะมืดหน่อยนะครับตรงนี้เพราะว่าเราไม่มีท็อตนะครับผมเพราะว่าการสร้างท็อตนั้นมันเป็นไปบ่ได้นี่อ๋อไอ้นี่แหละไอ้แรดเดอร์แฟตดูแฟตแล้ววะแรดเดอร์แฟตไงมันมีมอดฮีโร่อยู่อืมมอดฮีโร่เราก็กลายเป็นฮีโร่แต่ว่ามันครับชุดฮีโร่ไม่ได้ไงอันเหรออย่าลืมดิน้ำบึ้มเลยเนี่ยตรงนี้อุดแม่งเลยอุดเออโอเคเฮ้ยเจอเพชรว่ะเพชรจริงป่าวะเพชรปลอมไม่เป็นไรเพชรปลอมกิจการหนึ่งชอบไปเกิดเพชรปลอมเนี่ยดอกของดีๆวะดิเฮ้ยมีเด็กเหล็กหรอเฮ้ยไม่ใช่ไม่เจอเหล็กจริงๆนะเพื่อนซอมบี้ขึ้นบนไหมเราไปหาอะไรที่มันเป็นท็อตที่มันเป็นท็อตก่อนไปดิเพราะว่านะครับจริงๆในมอดนี้มันจะมีแล้ววะอย่างว่านั่นอ่ะในมอดนี้นะครับผมคือว่ามันจะมีลัคกี้บ็อกซ์อยู่ด้วยนะเออลัคกี้บ็อกซ์อ่ะเออแล้วซึ่งลัคกี้บ็อกซ์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ OP มากๆเนี่ยผมดูดีอยู่นะฮะประโยคนี้กูชอบเลยว่ะอุ๊ยตัวเหี้ยเหรอวะอะไรอ่ะเฮ้ยผี
เออกูเจอนี่วิลเลจเจอร์นี่กลางคืนมันคืออะไรวิลเลจเจอร์โอ้โหขยิงกันโนะสเกลตันโอ้แล้ววะสเกลตันยิงแล้วข้างหลังเฮ้ยมันยิงผีเอ้ยแกะเลยก็โอ้ยโอ้โหไม่ต้องไปยุ่งกูด้วยก็ได้ไปเถอะตึกมันจะยิงเยอะไปแล้วนะยิงเยอะเหรอยิงเยอะเหรอเราฮะก็ยิงเยอะไปแล้วนะเราเนี่ยเฮ้ยสามโดเคนนี่คืออะไรวะโอเคแล้ววะมันเขียนว่าอะไรคูณ3โลเคตอะไรไม่รู้ดิเออไม่รู้เหมือนกันช่างแม่งใช่ไหมเถอะโอเคอะเดี๋ยวเราไปบนภูเขาดีกว่าทุกคนคือแม่งเฮ้ยแพ็คแมนใช่เหรอเออแพ็คแมนมันจะให้ของดีมากๆมาไปก็เราฆ่าแพ็คแมนได้ไหนวะเนี่ยอ๋อโหตัวบาลักเลยเว้ยเฮ้ยตายเออนี่ไงของมันดรอปไปอย่างงี้นี่ไอ้พวกไม่เก็บเลยมันเคียวเอ้ยเดี๋ยวจัดการนี่ดิโอ้ของเยอะมากโอ้ดีนะฝนตกเออเนี่ยโดนอะไรแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยภาพหลอนเหรอเฮ้ยเอ้าโทษเอาไปแล้วไปทีเดียวเร็วฮึมนี่ไงของดีมากเลยทุกคนเอาไปที่บ้านก่อนเคลียร์ของก่อนก็ต้องทิ้งของก่อนอ่ะเออของเต็มตัวเลยอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยตัวเล็กเนี่ยเออทำไมเอ้ยอันนี้เป็นภาพหลอนป่ะอิลูชั่นเออภาพหลอนโอ้โหอะไรวะนั่นน่ะเฮ้ยเอาไอ้เด็กเวนวิ่งหนีอีกโอ้โหแม่งเอ้ยโอ้โหมันจะโหดไปแล้วมาจากไหนวะภาพหลอนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเพื่อนน่าจะเกิดจากอะไรสักอย่างที่มาโจมตีเรามั้งอธิบายไม่ได้เหมือนกันนี่ก็ภาพหลอนเหมือนกันโอ้แพ็กแมนมันตีโหดมากอ่ะโอ้ทุกคนครับเชดเด้ชุดเกาะควีนไม่สามารถสู้แพ็กแมนได้เลยวะโอ้ยได้นาฬิกามาเฮ้ยนาฬิกาท่านประวิตรเหรอไม่ใช่นาฬิกาท่านประวิตรมันดริฟเฟกซ์อุ้ยกดผิดระเบิดเฉยตายห่าวะเนี่ยเพื่อนหลบก่อนเพื่อนมึงหนีก่อนหนีเลยกูต้องไปคนจัดการเองไปเอ้าโดนกูโอ้โหเอ้าของตกด้วยทันบ้าปั๊บนึงของตกมอนแล้วเพื่อนของตกเอ้ยครั้งนี้ของดีว่ะทุกคนครั้งนี้ของดีมาป่ะได้ไรเครื่องบินว่ะโอ้เฟี้ยวเอ้ยเออยิงผีนี่ดิเอ้ยรู้สึกว่ามันจะมีผีอยู่2ตัวผมเป็นกากูลที่มันสามารถที่มันจะคอยมาปวดเราแล้วก็มีผีธรรมดาตายนี่กากูลก็ภาพหลอนเลยเนี่ยโอ้ไอ้กากูลเนี่ยสามารถตีเราเข้าได้มั้ยเฮ้ยมันโหดไปแล้วคำถามคือเมื่อไหร่มันจะช้าวะเนี่ยอีกสักพักเออไปดีกว่าไปไหนต่อดีของเนี่ยส่วนที่กูจะมาเอาคือของนี้เว้ยมันจะเอาไว้มันจะมีกล่องอ่ะกล่องมันจะมีกล่องอยู่แล้วของในกล่องมันสามารถเราไว้ทำชุดควีนได้ทุกคนอืมแต่ของพังไปแล้วคุณมีชุดกรอบเหมือนเดิมใช่ไหมมีโอ้โหใหม่แล้วเฮ้ยมิโนทอร์โอ้โหคือบินนี่ขับได้วะขับได้เว้ยแค่ต้องมีน้ำมันแต่เราไม่มีน้ำมันไงเออวะเฮ้ยตรงนั้นเอ้ยเห็นไอ้วิหารเล็กกี้บ็อกซ์นี่วะเฮ้ยเล็กกี้บ็อกซ์ใครจะขุดอ่ะมึงนั่นไปขุดไปเฮ้ยเอาดาบแล้วกันเพื่อนเล็กกี้บ็อกซ์อ๋อวันหนึ่งมาเดี๋ยวขุดเองได้แหละเดี๋ยวเพิ่งกำลังขุดเอ๊ะอะไรพวกเนี้ยเออสเกลตันมันจะยิงวะตัวละวะโอ้ยอีกคนแรงสเกลตันเล็กกี้บ็อกซ์ OP ปะเนี่ยไม่น่าใช่วะทรงเฮ้ยได้พิกแอกว่ะพิกแอกอัลติเมทใช่เหรอดีวะอ่ะเอาไปดูดีกว่ามั้ยอันนี้ดีอันนี้โคตรดีเลยเก็บไว้เชดเด้สุดยอดเลยเพื่อนโอ้เพื่อนเราต้องหาเหล็กให้เจอก่อนเว้ยเอ้ยลัคกี้บอยแล้ววะเฮ้ยไปงานมึงไปงานมึงเลยดูดิมันจะได้อะไรซุ่มปุ๊บเอ้ยโยนเหรียญโยนงานมึงอ่ะเฮ้ยมีขวานเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่แหละครับดวงซวยดูทุเรศทุเรามากเลยเฮ้ยแต่ถ้าเราเอ้ยมันจะมีบล็อกไอ้นี่อยู่ไม่ใช่หรอไอมอนบล็อกอะไรใต้บ่อน้ำมันจะมีบล็อกไอรอนอยู่ไม่ใช่หรอเออไม่แต่บล็อกไอรอนมันเนาะเออว่ะบล็อกไอรอนเออเย้เพิ่งนึกได้เดี๋ยวรอเจอไรกี้บล็อกอ่ะถ้า
ถ้าหาแร่ไม่เจอก็นี่ก็ได้ขุดแม่งเอามาคราฟได้เยอะเหมือนกันแต่เราคราฟเหล็กไม่ได้นะอย่าลืมดิเอออ่ะเออไหวแต่แล้วก็มีบอสไอรอนอยู่ด้วยแต่คือเห็นไว้อยู่คิดอยู่เออเนี่ยแหละยากมากอะไรวะเสาเสาเสานั่นมันจะมีกล่องไงอุปกรณ์ที่เอาไปทำชุดควีนเอ้ยแกวิ่งตามว่ะเอ้าไม่ได้วิ่งตามด้วยว่ะกูถือวีเอ้ยมึงเก็บวีมาดิเก็บวีมาดิมาอันนั้นเอาไปทำชุดเหมือนกันโอ้ไม่เจอขอบคุณทุกแล้วครับทุกคนฮะเก็บละจะแจกอะไรก็ไม่รู้กระเป๋านี่มันต้องวางใช่ป่ะขอเก็บของก่อนได้ป่ะเพื่อนรู้สึกว่ากูกำลังเรียกอะไรผิดมา Holy shit อะไรวะอะไรพวกนั้นอ่ะแป๊บนึงอะไรพวกนั้นเนี่ยเก็บของไม่จำเป็นก่อนตอนนี้เออแล้วก็เก็บของไม่จำเป็นไว้ในกระเป๋าอ่ะเก็บกระเป๋าไงวะเก็บกระเป๋าทุบมาเลยทุบเลยโอเคเจอละเจอละโอ้ดีมากได้เหล็กมาเฉยโอ้อ้าวแล้วเมื่อกี้ขุดแร่อะไรไปขุดเหล็กไงอ๋อเจอแร่เหล็กอ่ะสวยแร่เหล็กเนี่ยเราเจอเหล็กแล้วใช่ป่ะต่อไปที่เราต้องหาไปมันก็คือเพชรนะทุกคนเพชรจริงๆเบสเนี่ยมันถ้าเกิดมีไอ้ทาวเวอร์นะไอ้เหี้ยมันจะง่ายมากเลยแบทเทิลทาวเวอร์มันบ่มีเพราะท็อตมันสร้างยากหมดเพื่อนเออเดี๋ยว T O R C H ท็อตกระเป๋าหยิบออกมาไงวะมอนท็อตสร้างโคตรยากเลยฮะกระเป๋าหยิบออกมาไงมึงเลือกเว้ยเลือกออปชั่นคอนโทรลและอันแรกแอดเวนเจอร์แบ็คแพ็คปรับเลยแล้วก็ได้เลือกมาโอเคเฮ้ยอะไรวะได้ยินเสียงเฮ้ยเอ้าทีวีมันเดี๋ยวมันก็ตัดมันก็ติดดิพี่ฝ่ายโอ้ตายเพื่อนเพื่อนนั่นแหละเสร็จแล้วบอกเสร็จแล้วมาผมเดี๋ยววันนี้นะฮะเราต้องทำอุปกรณ์ให้ฟุกก่อนแล้วกันนะเช็ดเผ็ดเชสเพลสเช็ดเป็ดโอเคเชิบแล้วก็ไอรอนมาอีก2โอเคเพื่อนเอาเกาะไปชิ้นเกาะให้มึงแล้วอยู่ไหนวะนี่ไหนยกเกาะอ่ะมึงอยู่ไหนล่ะอยู่นี่อยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่เห็นมึงโยนมาเลยไม่เห็นจริงเอาไปดิไม่เห็นมึงจริงด้วยอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยไม่เห็นมึงจริงเพื่อนไม่เห็นได้ไงวะกูไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงไม่เห็นอ่ะทีพีใหม่จะเห็นไหมก็เห็นแล้วเอานี่ไปชุดเกาะโยนให้ละโยนให้ละโอ้โหเออตามไปไปตามใหม่ดิกูขุดไม่ได้อุ้ยโอเคขุดเสร็จแล้วบอกได้เราต้องลงไปถึงวายประมาณ11ก่อนนะทุกคนนะแต่ว่าตอนนี้จะมืดมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอปรับนี่ก่อนแล้วกันแป๊บนึงนะครับคุณฟุกโอเคไม่รีบแป๊บนึงเดี๋ยวเฮียกูบอกแป๊บนึงได้ไหมปะเฮ้ยเมียกันเนาะทิ้งก่อนของเนี่ยตอนนี้ผมอาจจะขออนุญาตปรับไอ้เจ้าตรงภาพนะครับไอ้ดิคอร์ดให้มันไอ้ใน OBS ให้มันดูแบบนั่นก่อนนะฮะอ๋อไอ้คาร์ดนี่เคยเล่นอยู่อะไรวะเคยเล่นแหละไอ้ชุดอะคาร์ดเนี่ยเหมือนจะเคยเล่นว่ะใช่เหรอเออเล่นจากไหนครับนานแล้วใช่จริงป่ะครับจริงป่ะครับจริงจริงป่ะจริงป่ะครับจริงสัตว์อันนี้ผมโอเคเข้ามาใหม่ละไฟไม่ได้ใช้หมดเลยมีแต่อะไรที่มึงไม่ได้ใช้เลยขุดเสร็จยังอ่ะผมมาดิทีพีมาดิเอามาละเออแล้วขุดไปข้างล่างกันเอ้าเอ้ยมึงจะทีพีมาทำไมเมื่อกี้ล่ะยัดแม่ยัดแม่ดูดิสัตว์ทับคิวดิโอเคโอ้เพื่อเอ้ยกูได้แร่ไอ้นี่ว่ะแร่อะไรเซฟไฟเอาดิเก็บไว้ก่อนเอ้ยข้าจะผิดมันเอาไว้ทำไอ้กอดทุกฮีโร่ป่ะวะใช่ป่ะวะใช่โอเคเหมือนเคยเล่นแต่ไม่รู้บอกซุปเปอร์ฮีโร่ในนี้มันใช้งานได้หรือเปล่านะอืมไม่มั่นใจนี่ไม่มั่นใจจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวดูคาร์ดดิมีแล้วมายเนอร์แต่เราควรทำดาบแบบดาบโคตรมากนะฉะนั้นเราควรที่จะทำดาบก่อนนะทุกคนซอสก็ทำเหมือนเดิมนะครับคือเราต้องหาไปที่เจอก่อนไม่ต้องไปซื้อเซเว่นหมายว่าซอสแม็กกี้ป่ะเออว้าวยอดเลยเพื่อนเฮ้ยกูไม่เคยเห็นใครฉลาดเท่ามึงมาก่อนเลยว่ะไอ้เหี้ยมึงอัจฉริยะจริงว่ะกูคาดไม่ถึงจริงเอางี้เสร็จยัง
ก็ทีพีไปดิครับโอเคเอ้ากดผิดรับคิวหาพ่อของอ่ะทีพีไปละทีพีไปละทีพีไปละถ้าคนนั้นโอ้โหน่าจะมีแบบอะไรที่แบบแต่งแสงได้สักนิดนึงนะมึงดีเลยให้มึงใช้ระเบิดเอ้ยมึงเตรียมใช้ระเบิดดิใช้ระเบิดระเบิดทำดิเอาระเบิดทำไม่ได้เฉยเอ้าไปยุ่งเล่นสัตว์ระเบิดมึงเนี่ยระเบิดมึงไรประโยชน์จริงเลยเพื่อนเลยระเบิดไม่ได้เราต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราแบบว่าเห็นเพชรได้ผมว่าเราต้องการเพชรแค่อันเดียวนะฮะตอนนี้เอ็กซ์เรย์โอ้เพื่อนซิลเวอร์ฟิตเฮ้ยอะไรเนี่ยหลุมประตูวิติเหรอเออใช่พอท่องไงพอท่องกันเฮ้ยโทษตีหาป้าเดี๋ยวก็โดนละครับคุณฟุกจะขุดโอเคขุดแล้วเดี๋ยวก็โดนละคุณฟุกโดนอะไรวะโดนอะไรวะโดนซัดหน้าหรอกงะเคโหดนะโหดมากมากนะโหดมากเอาไปเลยเก็บไว้เย้เราหาเพชรได้เจอก่อนไปสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือเพชรเราเพื่อรักหาเพชรได้เจอแล้วก็จบแล้วว้าวขุดจะช่วยขุดเพชรมันจะหายากดีเลยหรอวะไม่คิดว่าเพชรจะหายากแน่แถวนี้มีแถวนี้นี่เสียงระบาดด้วยเสียงระบาดว่าแถวนี้น่าจะมีโอกาสมีเพชรสูงนะฮะอันหนึ่งเพชรโอเคเสียงระบาดจริงๆนะจริงๆนะผมมาดินวอลเรนนี่ไงข้างหน้านี่เจออะไรขุดก็ขุดหมดตอนนี้มึงอยากขุดไอ้หินเรืองแสงได้ไหมทำไมอ่ะมืดมันมืดยัดแม่โอเคเลดไดมอนด์เอาไปก็ไม่ได้ใช้อ่ะมันทำชุดทีโร่ไม่ได้นี่ไงเพชรละเจอเหรอเพชรปลอมอ๋อไอ้เพชรจริงเพชรจริงเฉดแดมกี่เมตรอ่ะต้องได้กี่เมตรวะ6เมตรไม่ได้เยอะอยู่นะจริงเมื่อกี้เอ้ยมึงขุดอะไรมาเนี่ยเสียงอะไรวะไม่รู้ดิเสียงฟ้าผ่ามั้งไม่เสียงวิว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 หายไปละไอ้เพื่อนมึงมีลาพิสป่ะลาพิสมี30ไอ้เพื่อนมีโคป่ะโคไม่มีเอ้ยเดี๋ยวเราไม่ได้ขุดโคไปเลยเหรอโคไม่มีว่ะนี่แหละเอิร์ธออนี่อะโคอยู่ข้างหน้าเนี่ยโอ้ชิบหายหลบหน่อยเพื่อนขุดไปเลยเอาไปทำท็อตไงครับไม่ทำท็อตไม่ได้ทำไม่ได้เออว่ะโอ้ไอเฮียแม่งได้ยากขึ้นไหมไอ้เนี่ย the fuck เพื่อนกูได้อะไรมาก็ไม่รู้อ่ะได้อะไรวะเป็นกางเกงแวมไพร์เฮ้ยเสียงอะไรวะหรือว่าตัวเฮียอยู่แถวนี้ข้างบนต้องมีอะไรแน่ๆไม่โนทอมีอ่ะมีทออีกแล้วมึงอีกแล้วมึงอีกแล้วเหรอเอ้ยมึงอีกแล้วเหรอมีทอมึงอีกแล้วเหรอเนี่ยตัวเอ้ยวิปปิ้งเอ็นเจิลเออมันคือตัวกระจอกกระจอกตัวนึงเว้ยมันจะไปสนใจมันเลยตอบปีกว่ะเฮ้ยเหมือนจะเป็นชิ้นส่วนเอ้ยโอ้ยนี่เราทำไม่ได้เราต้องหานั่นก่อนต้องหาโคโคนั่นแหละมันจะเป็นแบบเศษโคอ่ะยังไงวะเศษไอรอนกับเศษโคทุกคนเศษเหรออย่างยากเลยเศษโคได้ใช้ไอรอนบาร์กับหนังสือแล้วเศษไอรอนนี่ใช้โอ้โหอย่างยากเลยเพื่อนโอเคครับตอนนี้นะครับผมเรากลับไปอยู่ที่หมู่บ้านกันแล้วนะครับน้องๆซึ่งหมู่บ้านนี้นะครับเราเป็นที่ต้องอาศัยบ้านนี้ก่อนนะครับแล้วก็เราเอานี่มาจอดในหมู่บ้านดีกว่าเพิ่มความศิวิไลเครื่องบินเหรอ yes เจ็ดโดว์ก็เฟี้ยวไอ้สัสเฟี้ยวไม่เฟี้ยวอ่ะขับไม่ได้ได้ป่ะเอ้ยมึงลองขึ้นมาก่อนดิขึ้นมาก่อนดิขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เหรอมาขับได้คนเดียวไม่ใช่หรอเอ้ยบินได้เหรอเฮ้ยไม่แต่เฮ้ยสอนไม่ได้เราบินมาไว้ตรงนี้ก่อนเนี่ยมันน่าจะเป็นเครื่องบินเจ็ตเที่ยวแบบเจ็ตจับเคลื่อนนะคนเดียวอะไรเงี้ยที่เอาไว้บินในการยิงหัวพ่อใครแตกสักอย่างที่อย่างนึงเนี่ยผมโอเคงั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้จบไปแค่ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราไปหาวิธีการสร้างดาบอัลติเมทของเราต่อนะครับผมนะครับผมแล้วก็หาวิธีฆ่าจากพวกบอสนี่แหละตอนระหว่างนี้นะครับผมก็อาจจะปั๊มฟาร์มบอสไปด้วยนะครับผมก็สำหรับน้องคนไหนนะครับที่อยากมีส่วนร่วมกับเราเออทำได้ก่อนทำได้ก่อนไอฟุกฮะอนุสาวรีย์เออไปอนุสาวรีย์เด็กเราจะทำได้ตรงไหนดีเอาเป็นรูปทรงยังไงอะเป็นแบบรูปทรงสูงๆเลยไหมสูงๆเลยอะไอนี่กระหลับมาเกินไหนอะนี่สักตรงประมาณตรงกลางเนี้ยไอนี่เลยการฟาร์มเดี๋ยวกูแจกฟาร์มนี้เลยแล้วกันนะแจกกลางเลยแล้วกันตรงนี้เพื่อนตรงนี้ชาวบ้านนอนอยู่วะชาวบ้านนอนอยู่ปล่อยมันนอนไปเราไม่นอนนะตรงนี้
เอ้ยเอ้ยตัวแล้ววะเฮ้ยออกกับบินฮอบกับบินนี่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 ตรงนี้อ่ะนี่เป็นอนุสาวรีย์ของเด็กๆนะครับผมคือน้องๆคนไหนที่คอมเมนต์มานะครับพี่ก็จะเอารายชื่อนะครับมาแปะไว้ตรงนี้นะครับน้องๆนี่โอ้โหเป็นไงเท่ป่ะอนุสาวรีย์เด็กๆนี่โอ้โหถือว่าเป็นอนุสรณ์สถานนะฮะอนุสรณ์สถานที่ยังเด็กทำเป็นห้องเหรอตายแล้วเลยทำเป็นห้องทำเป็นห้องอนุสรณ์สถานเลยนี่ประมาณอย่างนี้นะครับผมนะโอ้โหที่ของควรนี่มีโชเวลเนี่ยมันยังไม่มีโชเวลขุดโคตรนานเอออะไรฮึบมาเรียบร้อยโอเคครับผมมาก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวก็ถ้าเกิดน้องๆนะครับผมคอมเมนต์มานะครับนะแล้วก็พี่นะครับผมจะเอาชื่อน้องๆมาแปะไว้ในนี้นะครับคล้ายๆกับจิกิตเนี่ยผมคือของพี่ฟุกก็จะแปะพี่ฟุกก็เนี่ยสมมติผมปักไว้ตรงนี้ใช่ป่ะพี่ฟุกของพี่ฟุกก็จะแปะไว้ตรงนี้เหมือนกันเลยนะครับผมนะขอในช่องของผมไม่ช่องพี่ฟุกนะครับแล้วก็จะแปะไว้นะครับโอเคโอเคก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับว่าอะไรบ้างหรืออยากให้เราทำอะไรบ้างนะครับฝากไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยสำหรับพาร์ทหน้านะฮะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย